เป็นคนที่เขาทำการเทสเลยว่าเฮ้ยในผิวของคนที่มีปัญหาโรคผิวหนังอ่ะไม่ว่าจะเป็นนาโทปิกเดอร์มาติติสหรือว่าพวกผิวเซนซิทีฟทั้งง่ายเซรามายที่มันหายไปจากผิวเพราะว่าคือ 1, 3แล้วก็ 6อะไรแบบนี้เซรามีเราก็เลยตัดสินใจเลือก3ชนิดนี้เนี่ยมาช่วยเติมเข้าผิวเดี๋ยวให้อาจารย์เสริมดีกว่าไม่ผมจะบอกว่าอย่างนี้มันมีสกินแคร์บางอย่างที่พูดว่าใส่เซรามายแต่มันอาจจะไม่ใช่1 3 6 6 2วันนี้มาเรียนก็คือจะบอกว่ามาเรียนเรื่องผิวเป็นเซรามายเหมือนกันไม่ได้ถือว่ามีเซรามายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเซรามายทุกชนิดที่จำเป็นต่อผิวใช่ๆโอเคคือเซรามายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนละตัวเนี่ยก็ทำงานไม่เหมือนกันใช่ใช่อะไรโอเคต่อไม่หรอกก็เนี่ยก็ตัวที่ทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงแล้วก็ยังมี 2% ที่ผมนั่งดูอยู่ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรในเซรามายซอฟต์ฟิลช่วยอันนี้บอกอร่อยไม่อร่อยกระบวนการทางสกัดที่ส่งต่อเป็นสีแล้วตัวมันเองก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบแล้วการอักเสบได้ด้วยเซรามายเป็นตัวที่มีประโยชน์มันมีเปเปอร์อันนึงที่ในอะซินามายด์อินเดอร์มาโทโลจีก็คือเหมือนกับว่ามันคือทำอะไรได้บ้างครับผมลดใบดำก็ได้ลดอักเสบก็ได้ลดขนาดโรคผิวหนังโรคตุ่มน้ำบางโรคผิวพอช่วยได้คือมันยากครอบจักรวาลจริงไม่ได้พูดถึงแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยในอะซินามายด์คือต้องมาใช่ใช่ครับเรามีอาร์ติเคิลอันนี้อยู่แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้นะนะคุณพ่อนี่ก็คือสารแอคทีฟอินฮิบิเทอร์เราจัดเต็มมากๆเลยน่าจะเป็นในซินามายด์เลยใช่ไหมเซรามายด์เลยลิโควิดรูทเอ็กซ์ตร้านะครับแล้วก็เรตินอลซึ่งจัดเต็มจริงๆใส่กรอบให้เขาแล้วใส่กรอบให้เขาด้วยคือที่พูดมาเนี่ยคือเป็นอะไรที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเซรามีมากๆมีความเป็นเซรามีมากจริงๆเพราะว่าพอพูดชื่อเซรามีผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมั่นใจในแบรนด์อยู่แล้วไอ้อย่างส่วนตัวผมเนี่ยสิ่งแรกที่ผมมั่นใจพอพูดว่าเซรามีนะฮะก็คือผิวแบบไหนก็ใช้ได้จะเป็นผิวแบบผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายหรือผิวสภาพผิวแบบไหนเจอเซรามีเข้าไปรับรองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งบวกกับส่วนผสมต่างๆที่พี่เออธิบายให้ฟังตะกี้เข้าไปผมเชื่อว่าตัวนี้แหละเรียกว่านี่เลยเอ็นเกมตัวจบใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวนี้ส่วนผสมที่พี่เอบอกไปนะครับมีคุณสมบัติอื่นๆอีกไหมครับสำหรับตัวเซรั่มตัวนี้ที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้ก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของตัวเรตินอลเพิ่มดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์มีแต่มานี่แล้วว่าเป็น encapsulation หลายๆคนก็อาจจะอยากรู้จักเรื่องของความเก่งของเรตินอลหรือเรตินอยด์เพิ่มขึ้นให้อาจารย์ช่วยขยายความให้ฟังดีกว่านี่เลยผมว่าผมชอบสไลด์นี้ซึ่งมันเนี่ยมันบอกว่ามันลงไปที่ชั้นเดอร์มิสได้ extracellular matrix ก็คือเลเยอร์ที่อยู่ใต้อีพิเดอร์มิสแล้วมันคือชั้นเดอร์มิสมันคืออันนี้เพราะฉะนั้นเรตินอยด์ทำงานตรงนี้ได้แต่ประเด็นคือว่าที่ผ่านมาเรตินอยด์มันถ้ามันเบิร์นข้างบนมากไปอ่ะก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยบอกว่าเอ็นแคปซูลเลตเนี่ยดูเมกเซนถ้าอยากจะให้ได้ลิทติเอจิ้งให้มันลงไปที่เดอร์มิสได้ด้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะคอลลาเจนอีลาสติกจานแรก extracellular matrix จานแรกจานแรกชั้นเดอร์มิสหมดเลยเส้นเลือดก็อยู่ในชั้นเดอร์มิสเพราะนั้นมันก็ช่วยได้ทำให้ดูหน้ามีเลือดสาดแล้วก็ลงไปที่ฐานของอีพิเดอร์มิสก็คือคุณก็ได้เลือดรอยดำแน่นอนแอนตี้ออกซิแดนต์มันมีอยู่แล้วเรตินอยด์นะฮะแล้วก็ถามว่าลิทข้างบนได้ไหมก็ยังได้ใช่ไหมคุณเอเพราะว่าพ้นแต่ผิวปุ๊บมันอาจจะเริ่มออกลิทบ้างใช่ครับเพราะนั้นคุณก็จะลอกบนบนบ้างแล้วก็ในชั้นคาราติโนไซด์หรือชั้นอีพิเดอร์มิสเองมันก็มีดีเทลนะเมื่อกี้เราลงไปที่เดอร์มิสแล้วแล้วเราก็มาที่ฐานของอีพิเดอร์มิสแล้วเราก็อยู่ข้างบนตรงสตาร์ตั้มคอร์นิ่งคือรีเซอร์เฟสแต่ตัวคาราติโนไซด์เองเนี่ยก็มีคือมันได้ทุกชั้นผิวอะเอาจริงๆแบบเขาเรียกว่าเรตินอลนี่เก่งจริงได้ทุกชั้นตั้งแต่ริ้วรอยข้างล่างนะไล่ขึ้นมาเลยตั้งแต่ริ้วรอยด้านล่างคุณจะล่างขึ้นบนหรือคุณจะบนลงล่างคุณได้หมดจุดด่างดำก็ได้อาจจะไม่ไปถึงแฟตนะไม่งั้นทุกคนจะผอมถ้าผมเป็นแฟตนี่จะผอมไหมครับนี่ที่ทานหน้าท้องเลยนะเดี๋ยวเอาไปลดเซลลูไลท์เลยครับก็คือนี่แหละนี่คือประโยชน์ของที่บอกว่าเป็นเอ็นแคปซูลเลตใช่ไหมนี่คือที่เราชอบสไลด์นี้คือทุกคนจะคิดว่าทานเรตินอยด์แล้วหน้าบางนั่นแหละสิซึ่งเกี่ยวไหมอาจารย์จริงๆมันเป็นความเป็นความเข้าใจของเราเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยต้องไปเรื่องหน้าจะบางหรือเปล่าเกี่ยวไหมนี่ครับมันอยู่ที่ชั้นบนที่มันเป็นแบบ
สี่เหลี่ยมแนวโน้มแนวโน้มกระเบื้องกระเบื้องเลยที่ไม่มีจุดที่ไม่มีจุดเขียวนะบนสุดนั่นแหละอันนั้นมันจะร่อนดอกตรงนี้ใช่ไหมอันนั้นคือร่อนดอกอันนี้คือเอฟเฟกต์ของเรตินอยด์แต่ที่เหลือเนี่ยคือชั้นหนังกำพร้าอีกตั้ง5ชั้นย่อยอ่ะที่มันเป็นออกจะเป็นเซลล์รูปเกือบจะสี่เหลี่ยมแล้วอะอันนี้มันทำให้หนาขึ้นนะชอบป่ะก็คือซึ่งเป็นสิ่งที่ผิวตรงนี้จะหนาขึ้นก็คือได้เรื่องของผิวแข็งแรงถูกต้องถูกต้องซึ่งคนจะไม่รู้คนอร่อยหน่อยคือหน้าบางร่อนหนึ่งไม่ใช่กินหมดเลยจริงๆคือมันทำให้ชั้นเนี่ยมันดิเฟอเรนเชียลโอเคก็ปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับทุกคนเรตินอยด์เนี่ยไม่ได้ทำให้ผิวหน้าบางหรือว่าอ่อนแอลงบนแค่ชั้นขี้ไข่ก็คือแค่ผลัดผิวชั้นบนจริงๆต้องบอกว่าชั้นขี้ไข่ขี้ไข่หลุดออกมาก็คือขี้ไข่หลุดนี่สบายแล้วหน้าไม่มีขี้ไข่แล้วครับผมก็เนี่ยผมบอกฐานของไอ้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอซีอันนั้นก็คือมีไอเจ้าเซลล์สร้างเม็ดสีก็คือเราก็เลยต้องการให้ตัวเซรั่มที่เราใช้เนี่ยมันค่อยลงไปแล้วไปแตกตัวในนี้ถูกต้องเพราะว่ารีลีสใช่มันเลยต้องเป็นเอนแคปซูเลตได้ถ้าคุณไม่เอนแคปซูเลตคุณหมดไปข้างบนแล้วข้างบนใช่โอเคนี่แหละครับทุกคนครับไปที่สไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปเราขยายความเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะเริ่มสังเกตเห็นตัวเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราใช้ 0.1% นะครับซึ่งจริงๆบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยใส่น้อยจังแต่อันนี้คือไม่ผลหรือเปล่านะใช่จริงๆเรามีเปเปอร์มาพูดเราด้วยนะครับว่าจริงๆตัวนี้เราเรียกว่าไมโครโดสเรตินอลไมโครแปลว่าเล็กๆใช่ไหมครับจ้าถ้าถามว่าใส่น้อยจังแล้วผมก็จะถามว่าทำไมต้องใส่เยอะใส่เยอะก็ยิ่งระคายเคืองใช่ไหมครับจ้าเอาให้มันพอได้อะซึ่งตัวไมโครโดสเรตินอลเนี่ยเขาพูดเลยว่าเหมาะสำหรับผิวเซนซิทีฟสกินนะครับผิวที่บอบบางแพงง่ายก็ใช้ได้นะครับแล้วอย่างในช่วงไม่ว่าจะในเรื่องของสกินเรเนวัลเรื่องของสิวเรื่องของรอยสิว PIH นะครับหรือว่าแอนตี้ริคเคิลก็ยังสามารถเห็นผลได้อยู่แม้ว่าจะเป็นโดสที่ต่ำๆแบบนี้นะครับเรื่องริ้วรอยก็ใช้ได้เหรอได้มันลงไปถึงชั้นล่างของเฮ้ยมันก็ถึงไปเกี่ยวกับคอลลาเจนอีลาสติกเมื่อกี้อันมาประมาณ 4-5 อันบนผมเข้าใจได้แต่พอมามีแอนตี้ริงเคิลด้วยนี่เยี่ยมขึ้นอีกขั้นเลยนะแล้วกลับมาที่สไลด์เมื่อกี้นี้กลับได้ไหมกลับได้ครับอันนี้ก็คือตรงชั้นชมพูข้างล่างเลยอ่ะชั้นนั้นแหละถ้าคุณไปทำให้มันแข็งแรงขึ้นริ้วรอยคุณจะน้อยลงเพราะว่าชั้นบนคือชั้นขี้ไข่ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ข้างล่างบนก็เป็นขี้ไข่แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ปุ๊บเป็นชั้นหนักแท้เป็นเดอร์มิสที่มีคอลลาเจนมันก็ไปทำให้คอลลาเจนพุ่งขึ้นคอลลาเจนอยู่ตรงนี้เลยงั้นตัวนี้ก็เอ็นเกมจริงๆอ่ะสิตัวจบเลยงงพูดนี้เลยแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกเรตินอยด์ทำอย่างนี้ได้มันต้องเป็น encapsulated retinol เราถึงย้ำเรื่องนี้กันมากเป็นพิเศษเพราะมันดีจริงๆครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้ยังมีencapsulated นะครับเผื่อขยายความเรื่อง encapsulated เพิ่มขึ้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาช่วยในเรื่องของการค่อยๆปล่อยสารนะแล้วก็เป็นกรอบสร้างแบเรียให้กับตัวเรตินอลไม่สลายตัวง่ายนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการที่ทำให้มี longer shelf life ด้วยพอเวลาที่เรามีเรตินอลที่แข็งแรงไม่สลายตัวง่ายสามารถเปิดขวดแล้วใช้ได้ยาวๆเลยปกติที่เราเห็นกันในตลาดนี่ไม่ต้องใช้เท่าไหร่นะเดือน2เดือนเดือน2เดือนก็หมดอันนี้ถ้าเป็นของเซรามีนะครับเชลฟ์ไลฟ์เรา12เดือนเลยหลังจากเปิดขวดแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรตินอลเรามีความคงตัวสูงจริงๆนะครับสุดยอดมากๆเลยเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยผมถามหน่อยเรารู้ว่าเวลาเราทาเรตินอยด์เนี่ยหรือเรตินอลเนี่ยควรจะเป็นกลางคืนอ่ะอย่าไปออกแดดใช่ค่ะสองเหตุผลหนึ่งก็คือแสงทำให้มันเสื่อมและสองตัวมันเองทำให้ผิวระไวแสงแล้วก็กรณีนี้ล่ะมันจะเสื่อมไหมถ้ามันอยู่ในแคปซูลก็ยังให้ใช้กลางคืนอยู่ดีครับจ้าก็แนะนำว่าแต่กลางคืนดีกว่าเนาะถ้าเอ๊เข้าใจไม่ผิดในส่วนของเรตินอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้กลางคืนมันก็ยังทำให้เกิดโฟโตเซนซิทีฟดีใช่ไหมครับจ้าอย่างนี้ครับมันน่าจะทำให้เหมือนกับถ้าผิวข้างบนมันแก้วร่อนออกไม่เกิดเนื่องจากเซลล์เรนวอลกับเซลล์ผิวใช่เพราะนั้นผิวมันจะไวแสงด้วยกลไกนั้นโอเคฉะนั้นทีเดียวใช้กลางคืนยังไงกลางวันก็ต้องทากันแดดเรียกว่าเป็นอัมมาคือเอางี้ถ้าเกิดว่าทางแบรนด์ recommend ว่าทาวันละครั้งผมก็คงเลือกกลางคืนเชื่อว่ากลางวันเรารีบจะตายอ่ะเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงว่าเดี๋ยวโดนแสงแล้วกลายเป็นว่าเสื่อมหรือเปล่าแต่วันก็ทาได้แหละกันแดดนี่แหละโอเคคือแค่กันแดดเองออกจากบ้านไม่ทันเลยก็ไม่ทันได้หมด
มาเช้าคือรีบๆก็คือเราต้องบอกกันก่อนนะสำคัญที่สุดคือต้องได้ทำเวลาใช่ไหมเราต้องกลางคืนจ้ะแล้วก็อื่นนะก็เมื่อกี้ก็จะมีพวกสารตัวอื่นนะครับอย่างเช่นพวกกราบีดีนฟลูซอยซีนตัวนี้จะช่วยในเรื่องการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ต่อต้านเอนไซม์เทโรซิเนสนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโปรดักต์ของเราเนี่ยก็คือมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงขึ้นชื่อว่าเซรามีอันนี้เลยจุดเด่นจุดเด่นจริงๆแต่ไม่เห็นว่าเราเนื้อเบาออยล์ฟรีนะครับหลายๆคนน่าจะลองใช้กันแล้วนะเพราะว่าออยล์กระโตใช่ไหมครับก็ลองได้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ลองก็ลองตอนนี้ได้เลยสัมผัสเนื้อได้เลยว่า texture ดีมากๆสูตรออยล์ฟรีนะครับไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันเสียพาราเบนไม่มีสารแต่งสีนะครับแล้วก็ที่แน่นอนเลยคือผิวกว่าความให้ง่ายใช้ได้สบายใส่เลยนะครับจุดเด่นของเรานะครับเดี๋ยวเป็นน้ำไม่ซีดเพราะว่าเวลาเราเอาไว้ชนทำไงนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของบทพิสูจน์ทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดด่างดำ PIH นะครับความสม่ำเสมอของสีผิวนะครับหรือแม้แต่กระทั่งความเรียบเนียนบางคนจะบอกเลยว่าเฮ้ยเวลาที่เรามีสิวมีรอยสิวปุ๊บผิวมันไม่ค่อยเรียบเนียนมันมีเรื่องของความขรุขระตัวนี้ช่วยเรื่องของความขรุขระเรียบเนียนได้ด้วยนะฉะนั้นเรียกว่าเป็นเกมจริงๆอ่ะก็คือได้เรื่องของสีผิวก็ได้รอยสิวก็ได้นะหรือรอยก็ได้ความเรียบเนียนของผิวก็ได้ด้วยเดี๋ยวนะผมชอบสไลด์เมื่อกี้นะครับผมข้างล่างอ่ะ additional claimsuitable for sensitive skin นั่นก็คือเป็นตัวหนึ่งเป็นเรทินอยด์ที่เหมาะกับคนที่ทำน้ำอะไรอ่ะแล้วก็ all day hydration ก็คือแปลว่าได้ไฮเดรตเอฟเฟกต์ใช่ใช่ด้วยอิทธิพลของเซรามาใช่ครับใช่ครับเพราะจริงๆเวลาเราใช้เรทินอลเนี่ยบางคนใช้เพียวเรทินอลเยอะๆผิวแห้งใช่ไหมครับอาจารย์แน่นอนใช้เรทินอลผิวจะแห้งครับตัวนี้พอมีเซรามายปุ๊บสบายใจได้เลย All Day Hydration 8ชั่วโมงเรียกว่าดีจริงๆตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เห็นพวกภาพ before after นะครับอันนี้จริงๆอยากจะชี้ตรงนี้มากกว่าว่าอันนี้ส่วนตัวชอบเองนะครับก็คือเรื่องของรอยสิวตรงนี้ครับก่อนใช้สังเกตไหมครับคนเป็นสิวปุ๊บบางทีแบบอาจจะมีแบบความถูกทำร้ายทารุณกรรมสิวประมาณนี้ผิวมักจะมีเรื่องของความมันช่วยเหมือนดาเมจอ่ะดูเหมือนเป็นแผลสกินดาเมจอ่ะรู้ว่าสกินดาเมจเป็นแผลมีรอยขูดขาดพอใช้ไปแล้วนอกจากรอยดำจะหายไปแล้วนะครับยังได้เรื่องของความเรียบเนียนด้วยนะจ๊ะเหมือนได้ผิวใหม่เนี่ยเขาถึงได้ชื่อว่าเป็น resurfacing นะก็คือได้ผิวใหม่กลับมาเลยนะครับเราว่าล่องแก้มเขาน้อยลงด้วยนิดนึงนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบขยับมุมปากไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรอันนี้แต่เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าตะกี้ก็มีเรื่องของ anti wrinkle ด้วยก็แสดงว่าได้หลายเรื่องเลยจริงจริงนะครับอันนี้มาถึงดีจีนนะหลายหลายคนสงสัยว่าจะใช้ยังไงดีเพราะเมื่อกี้อาจารย์ดูบอกว่าให้ใช้วันละหนึ่งครั้งถ้าใช้วันละหนึ่งครั้งจะเลือกใช้วันตอนกลางคืนนี่เลยถ้าเป็นกลางคืนนะก็แนะนำว่าเรามีบริชคอนโทรคลีนเซอร์ต่อด้วยตัวเรตินอลเซรั่มของเราแล้วก็อาจจะมีมอยส์เจอร์อีกสักตัวนึงเป็นตัว PM ของเรานั่นเองผมใช้ทุกคืนนะผมใช้ทุกคืนนะครับตัวนี้นี่จำได้ผมก็ใช้ PM นะตอนนี้ใช้เอมด้วยแล้วเพราะว่ามันมีกันแดดในตัวด้วยใช่ครับทุกวันตัว PM จะมีไนโอซินาไมด์อีก 4% ช่วยเสริมทับเรื่องการลดรอยไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลางวันนะครับก็มีเทนเซอร์นะครับมีตัวเป็นเจลเบมิชคอนโทรลเจลนะครับหรือจะเลือกใช้วิตามินซีก็ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยแหมเรื่องรอยสิวฉันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นบางคนมีปัญหาหลายอย่างใช่ไหมครับอาจารย์ปัญหาผิวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รอยสิวอย่างเดียวแล้วอาจจะมีเรื่องของริ้วรอยเพิ่มขึ้นมาด้วยฉะนั้นจริงๆแล้วเพียววิซีเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์เรื่องของริ้วรอยจะบอกว่าแอบแหบกดนิดนึงอ่ะครับผมเมื่อคืนทาไอรอดม่วงแต่ทากลางคืนไม่ได้ทากลางวันอืมเป็นไรไหมก็คืออาจารย์จะเอาทั้งเรทินอลแล้วก็วิซีไปอยู่กันคืนเลยใช่ไหมครับเออจริงๆคือกลางวันเนี่ยถึงฉันรีบมากก็เลยย้ายแบบได้ไม่ได้สกินแคร์รูทีนทุกอย่างส่วนใหญ่ไปไว้ก็คือ my way จริงๆเพราะใช้กลางคืนครับแต่จะบอกเพราะว่ากลางวันเรารีบมากกลางวันผมก็ทาแค่กันแดดดูจากผิวหน้าจ้ะแล้วผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับไม่แต่จะบอกตัวเองเนี่ยถึงจะ40กว่าบางทีก็เป็นสิวนะผิวยังมีแรงเราเรียกว่าผิวแข็งแรงซึ่งจะบอกว่าถ้าเรามีรอยสิวเนี่ย
บางทีเราก็ทาเรตินอยด์เช้าเย็นนะอยากให้หายเร็วก็คือจะบอกว่าเธอจะห้ามทำไมไม่ให้ทาก็ฉันจะทาอย่างนี้แสดงว่าถ้าเอาเรตินอยด์มาทาเช้าก็ต้องโบกกันแดดไปด้วยเลยใช่ไหมจ๊ะไม่โบกอ่ะก็เอาตามปกติไม่เยอะก็ต้องอยากทาที่อย่างที่สำคัญผมว่าเราลองว่าผิวเราโอเคกับแบบไหนแล้วถ้ามันโอเคก็ใช้เปลี่ยนไปแค่ไหนในมุมมองของทางแบรนด์ก็แบบเป็นห่วงตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณช่วยแล้วคุณโอเคเราผิวเข้ามาแพ้นะเราก็เลยแนะนำกันคืนไว้ก่อนสักเจ็ดก็เลยใช่ไม่ใช่ว่าต้องทำตามนี้ครับโอเคเพราะจริงๆน่าจะจบแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เราดูมาทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแอคทีฟอีกทีนี้เราก็เจ๋งจริงมีทั้งเรนเนอร์ริคโควิชรูทเอ็กซ์แทรในซินามายเซนามาย 136-2 นะครับแล้วเท็กซ์เจอร์ที่หลายๆคนได้ลองเนี่ยก็คือโอ้เท็กซ์เจอร์ดีจริงเนื้อนุ่มละมุนสมกับธีมวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้คือเราแบบว่ามาในคอนเซ็ปต์ของเรติโนเนื้อนุ่มละมุนสุดความซอฟต์นี่แหละความซอฟต์ของเราซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะครับนะก็เรียกว่าวันนี้นะทั้งพี่แล้วก็คุณหมอดุ๊กนะครับก็แหมนำความรู้ต่างๆมาบอกกับเพื่อนๆทุกคนเต็มที่เลยจริงๆสุดยอดมากจริงๆนะครับวันนี้ได้ข้อมูลแบบอัดแน่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพิธีกรของเราทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่เอและอาจารย์ดุ๊กด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ถ้ามีคำถามนะมาสกิดถามได้ครับเดินมาหาได้ครับพี่เออาจารย์ดุ๊กก็ยังอยู่ตรงนี้เลยอาจารย์ดุ๊กก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับใครมีคำถามเดินมาสกิดอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ขอกินก่อนอาจารย์ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้อาจารย์ก็คือนั่งพูดไปก็มองเนี่ยมองทุกคนกินไปอาจารย์ก็หิวนะครับนี่อาจารย์ลงมาขอกินก่อนเลยอย่างแรกเลยนะครับโอเคได้รู้ข้อมูลกันไปเป็นที่เรียบร้อยตะกี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงความรู้ช่วงวิชาการนะครับทุกคนช่วงความรู้ช่วงวิชาการเราผ่านไปแล้วต่อไปขอเป็นช่วงของบันเทิงช่วงของสันทนาการบ้างดีกว่านะครับอาหารยังเสิร์ฟต่อเนื่องนะครับใครที่ยังรับประทานอยู่ก็รับทานไปด้วย enjoy กับกิจกรรมที่ทางเซราวีจัดให้ในวันนี้ไปด้วยนะครับหลังจากนี้ครับทุกคนครับใครที่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่นะฮะรบกวนครับผมอยู่หน้าเวทีตรงนี้นะครับผมมีคำถามนะครับเอาละครับวันนี้เรามีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหนุ่มหล่อวัยรุ่น6คนมามอบความบันเทิงให้กับทุกท่านด้วยมีใครพอจะทราบนะครับว่าเป็นวงอะไรลูกขอบครับเอ็นไฮเป้นครับยังไม่ถูกนะครับอะไรนะฮะวงลูกท็อปเหรอครับเอาไม่ใช่วงลูกท็อปนะครับวงลูกท็อปเนี่ยบอดี้สแลมหนุ่มหล่อหน้าตาดี1คนเท่านั้นนะอีกคนนึงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมวันนี้6คนใครนะฮะท็อปซี่เหรอท็อปซี่ถูกต้องแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้พบกับพวกเขานะครับที่ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่ตอนเนี้ยคนรอบตัวผมเนี่ยเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้หญิงเพื่อนผมทุกคนกลายเป็นแฟนคลับของท็อปซี่ไปหมดแล้วไปต่างประเทศนะครับซื้อของกลับมาฝากน้องๆกันแล้วนะครับไปถึงขั้นนั้นกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะได้พบกับโชว์จากท็อปซี่แบบไพรเวทเลยนะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโชว์แบบไพรเวทต้องขอบคุณทางเซรามีนะฮะที่มอบประสบการณ์แบบนี้ให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตตอนนี้เวลาประมาณ20:00 นพอดีตามกติกาของเราจะปิดรับรูปภาพจากกิจกรรมลัคกี้ดรอนะครับใครที่ส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทีมงานเราจะไปคัดมาแล้วก็ทำเป็นฉลากเดี๋ยวมันจับรางวัลกันส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งก็ช่วยไม่ได้เตือนแล้วไม่ครับผมเอาละครับผมถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆให้โปรซีติดป่ะ connecting แอบให้ดูสัก3วิแล้วก็ปิดแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะ proxy จะโชว์แล้วเดี๋ยวให้ดู3วิอ้าว